สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Spirit Switch นะครับเกมมือถือจากค่าย Nexon นะฮะก็ในเกมนี้จะมาตีมถ้าเกิดคุณน่าอาจจะจำกันได้คุณง่ายคุณตากันนะครับเกมนี้ก็ทีมกราฟิกเนี่ยทีมเดียวกับ Free of Failure นะครับก็ทุกอย่างจะเหมือนกันเลยเหมือนทั้งหน้าตาแมปหน้าตาตัวละครนะครับแม้แต่สไตล์ของหน้าตามอนสเตอร์เองวิธีการตายของมอนสเตอร์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนใน Tree of Savior เลยก็ในคลิปนี้เนี่ยจะมาพามาลองเล่นดูนะว่าตัวเกมเนี้ยมันน่าเล่นหรือเปล่านะครับแล้วทำไมจะตายวะทำไมไม่กินยาวะชิบหายแล้วแต่ล่วงไปเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่คุณเห็นอยู่นี่จะเป็นตีมอนตามแมปต่างๆนะซึ่งมันสามารถที่จะออโต้ทิ้งเอาไว้ได้นะครับเหมือนเปิดบอร์ดเลยนะครับอันนี้จะอารมณ์คล้ายๆกับ ROM หรือ Ragnarok Mobile นะครับแล้วก็ไอ้ส่วนนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรมากก็คือปล่อยทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็ซื้อยาไว้ให้ตัวละครตรงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของน้ำหนักเข้ามาด้วยนะครับในเกมนี้จะเห็นว่ามีเนี่ยน้ำหนักคือถ้าเกิดน้ำหนักเกินนะครับก็จะทำให้ตัวละครยืนนิ่งๆเฉยๆเลยเดินช้าลงนะครับแล้วก็รู้สึกจะโจมตีไม่ได้ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดก็ถ้าให้ดีถ้าจะให้เล่นสนุกนะครับเกมนี้ควรจะเติม VIP ไม่งั้นจะลำบากมากนะคือไม่เติมก็ได้แต่ส่วนตัวผมว่าเติมแล้วมันช่วยให้เล่นได้สะดวกขึ้นเยอะนะครับVIP มีอะไรบ้างนะครับ VIP จะเพิ่มน้ำหนักให้คุณรู้สึกจะ 25,000 หน่วยมั้งทำให้น้ำหนักเต็มยากขึ้นมากนะครับแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ในการที่คุณสามารถที่จะออฟไลน์แต่ว่ายังฟาร์มได้ก็คือเอาตัวละครมาทิ้งยืนทิ้งไว้อะแล้วก็ปิดเกมไปเลยนะครับแต่ตัวละครคุณยังยืนฟาร์มอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดคุณไม่เติมตัวนี้ก็จะไม่ได้ส่วนนี้ไปนะแล้วก็มีจะมีเปิดนะครับเปิดซื้อของกับเปิดช่องเก็บของเนี่ยได้แบบไม่ต้องกลับเมืองอ่ะไม่ต้องกลับเมืองคุณก็เปิดได้เลยทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ของคนที่เติมพรีเมียมรายเดือนนะครับรายเดือนจะอยู่ที่300บาทต่อเดือนหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนจับไม่ได้นะครับอยู่ตรงไหนวะเป็นไม่ใช่อีเวนต์แน่นอนดีสเปเชียลนะครับพรีเมียมเซอร์วิสเนี่ยมันไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะครับมันได้21วันนะครับ300บาทก็แนะนำให้เติมถ้าจะเล่นก็เติม21วันทุกๆ300บาทนะครับ300บาททุกๆ21วันแล้วจะสลับกันทำไมวะอ่ะทีนี้ตัวเกมมันก็จะมีเควสให้ทำนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับตามภาษาเกม RPG นะครับทำไมเสียวมันตายเหลือเกินวะผมน่าจะต้องปรับแท็กติกเพิ่มมันจะมีเรื่องของการปรับแท็กติกด้วยก็คือให้ตัวละครนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับมันจะมีเรื่องของให้ยืนโพสิชันก็คือยืนอยู่กับที่นะครับไม่ต้องเดินไปไหนมีระยะในการแอคทิวิตี้นะครับระยะว่าให้เจอมอนในระยะเท่าไหร่นะให้เข้าไปตีนะตัวนี้จะเป็นตีใกล้ผมเลยลดระยะมันลงหน่อยมีตั้งค่าว่าจะให้ทาร์เก็ตหรือว่าให้เล็งเป้าหมายไปที่มอนสเตอร์ประเภทไหนนะอันนี้ก็จะมีผมตั้งให้เป็นตีพวกระยะประชิดอันนี้ตีระยะไกลที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีหลากหลายอยู่นะครับอันนี้ผมจะยังไม่ลงลึกแล้วกันนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของยานะครับว่าจะให้กินเมื่อกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์น้อยไปกว่านะโคตรเสียวเลยเอาสัก60แล้วกันเดี๋ยวลดตัวละครตายมากเลยแล้วยาเนี่ยมันมีคูลดาวน์ด้วยนะมันกินไปปุ๊บมันจะคูลดาวน์กี่วิไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ขึ้นมาบอกผมนะครับมันไม่มีบอกอันนี้หรือเปล่าวะเดาว่าใช่นะครับอันเนี้ยไอคอนเนี้ยเป็นรูปนาฬิกาคือเอาเมาส์ไม่ใช่เอามาเอานิ้วจิ้มไปอ่ะคาไว้ก็ไม่มีบอกไม่อธิบายอะไรเลยนะครับผมว่ามันต้องก็ไม่มีอยู่ดีกดตรงนี้ก็ไม่มีนะครับ
น่าผมเดานะเดาว่ามันน่าจะเป็น20วินะครับเขียนว่า20อันนี้1วิ1วิอันนี้135อันนี้มันทำอะไรได้ด้วยเหรอวะมันขายได้อย่างเดียวเลยเป็นขยะนะอ่ะแล้วก็มาดูดันเจียนกันบ้างแล้วกันนะว่ามันมีอะไรบ้างมันจะมีดันเจียนอ่ะ EXP นะครับมีดันเจียนเงินดันเจียนได้หนังสือมาอัพเลเวลสกิลนะครับมีดันได้วัตถุดิบมาอัพพวกของสวมใส่มีดันที่ได้ชิ้นส่วนเรียกว่าอะมูเลตจะเป็นเหมือนกับแพสซีฟของทีมทั้งทีมครับมันสามารถอัพได้ก็เดี๋ยวเอาไว้ลงไปดูอีกทีนึงแล้วกันอ่ะทีนี้จะมาลงดันเก็บเวลให้ดูก่อนนะก็เลือกดันเลเวล40นะครับเพราะว่าตัวละครผมอยู่ช่วงเลเวลที่40อันเดียวแล้วมันจะมีบั๊กอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าตัวละครคุณน้ำหนักเกินเนี่ยไปแล้วครั้งหนึ่งจะเห็นว่าเดินช้าเห็นไหมคุณต้องอารมณ์เหมือนต้องออกเข้าใหม่รอบนึงเนี่ยตัวละครมันถึงจะกลับมาวิ่งปกติผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอันนี้ก็จะเป็นตีบอสนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ควรยืนบวกอย่างนี้หรอกแต่พอดีเลเวลผมสูงกว่าพอสมควรก็เลยยืนบวกได้นะครับนี่ก็จะได้เยกีมาได้ของรางวัลด้วยมันจะได้ตั๋วไปลงดันอื่นต่อนะครับมันจะมีต่อมาจะเป็นดันเงินนะครับอุ้ยลงผิดว่ะแป๊บนึงอันเลข5นั่นมันคือมันเรียกว่าอะไรมันออกยังไงวะอันนี้ position ออกก่อนออกก่อนเลข5มันจะเป็นบอลเลเวล50นะครับเนี่ยมอนสเตอร์เลเวล50ซึ่งผมยังลงไม่ไหวหรอกมันน่ารำคาญว่ะเดี๋ยวนะตัวมันเดินช้านะเดี๋ยวผมกลับไปหน้าเลือกตัวละครเราจะเข้าเกมมาใหม่มาดูหน้าเลือกตัวละครสักนิดนึงเลยก็แล้วกันก็จะมีตัวละครมากมายนะครับก็คือมันอยู่ที่ว่าเราปลดล็อกอะไรไปแล้วบ้างนะครับสามารถที่จะกดเกียร์คาแรคเตอร์ได้โดยที่การจะเกียร์ต้องมีการ์ดตัวละครนั้นก่อนนะครับมันถึงจะกดเกียร์ได้ซึ่งมี2ห้องนะตัวละครเป็นเยอะมากนะครับกดมาอีกห้องหนึ่งก็จะมีตัวอื่นสามารถที่จะสลับเข้าทีมไปกลับได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเคยเล่นการ์โดเอสปาด้านะครับจะคุ้นเคยกันดีกับระบบนี้นะครับคือสามารถแลกเปลี่ยนตัวละครเข้าตีแล้วก็เข้าเกมไปได้นะครับแต่ละตัวละครจะมีเลเวลแยกกันแต่ละตัวเลยนะครับแต่เกมนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างตัวละครซ้ำได้นะครับสำหรับบางคนที่อยากจะสร้างทีมขึ้นมาแบบมีตัวละครซ้ำอะไรเงี้ยบางคนก็ทำเคยเห็นบางคนทำอยู่นะแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบนะผมก็เลยไม่ได้สนใจส่วนนั้นทีนี้จะมาลงอันนี้ใช่ไหมระดับ4เลเวล40ทีนี้โกลเด้นเจียนมันจะมีความพิเศษเปลี่ยนไปนะครับแล้วมันยังเดินช้าอยู่อะไม่ได้ช่วยเลยคือต้องปิดเกมทิ้งเหรอปิดเกมแล้วเปิดใหม่อะไรเงี้ยนะโคตรเซ็งเลยไม่เป็นไรเราก็เดินดูอยู่กันอย่างนี้ไปก่อนจะเห็นว่ามุมมองมันเปลี่ยนไปนะครับมันกลายเป็น 2D size scrolling ไปสำหรับดันนี้นะครับซึ่งดันจากดันเงินลงไปไล่ลงไปเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดนะครับยกเว้นในดันที่สู้กับบอสที่ต้องเอาไอบอสเอียเคียนะสู้ตัวเดียวนะครับนั่นจะเป็น3มิตินะครับต่างกันเดี๋ยวยังไงจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมรีเกมให้แล้วกันแล้วก็ตัวตรงนี้เนี่ยมาดูในระหว่างที่ตีตรงนี้ไปนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากเลยจะมีระบบคราฟของนะครับจะมีคราฟอาวุธนะคราฟของอัพเกรดนะครับมีคราฟชุดเกราะอะไรแบบนี้นะแล้วก็มันไม่เดินต่อแล้วลูกไปจะมีระบบฮิลนะครับซึ่งอันนี้ผมยังลงไม่ลึกยังไม่รู้ว่าฮิลมันทำอะไรได้บ้างอุ้ยค้างมีค้างกว่าจะมีฮิลเควสซึ่งสามารถรับแล้วก็เอามาทำแล้วก็ได้ของรางวัลด้วยนะครับไม่เดินต่ออีกแล้วเฮ้บางทีมันก็เดินให้บางทีมันก็ไม่เดินให้นะผมไม่เข้าใจมันเป็นอะไร
อันนี้ที่พูดถึงว่าจะมีอามูเลตอ่ะเดี๋ยวไปเดินกลับทำไมอยู่ๆก็เดินกลับวะอันเนี้ยบอสอยู่ข้างหน้าเนี่ยอามูเลตนะครับจะเป็นแพสซีฟเหมือนได้ทั้งทีมอ่ะจะมีตรงกลางที่คุณต้องอัพให้ถึงระดับหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นอันหน้ามันจะมีหลายหน้าด้วยนะเนี่ยแต่ละหน้ามันก็คิดว่าน่าจะได้สเตตัสไม่ทับกันนะคือแต่ละหน้าก็จะบวกสเตตัสให้เราเหมือนกันนะครับก่อนอื่นคือคุณต้องอัพตรงกลางก่อนถึงระดับหนึ่งแล้วไอ้รอบๆเนี่ยจะอัพตามเลเวลตรงกลางได้อย่างเช่นอันเนี้ยตรงกลางเลเวล8ใช่ไหมคุณจะอัพเกินเลเวล8ไม่ได้นะรอบๆมันก็จะเป็นสแตทเสริมนู่นนี่นั่นนะครับมีค่าหลบค่าโจมตีความแม่นยำอะไรเงี้ยนะครับป้องกันก็ตามมาตรฐานนะก็เรื่องสกิลนะครับสกิลต้องจะมีสกิล2ประเภทสกิลที่เป็นแอคทีฟสกิลนะครับแอคทีฟสกิลต้องอัพด้วยหนังสือนะครับเดี๋ยวอัพให้ดูอัพหนังสือปุ๊บกดใช้ทั้งหมดได้นะแอปพลายนะนี่ก็จะอัพเลเวลสกิลแล้วซึ่งหนังสือก็จะได้จากการทำเควสรายวันได้จากไอมอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีสกิลอีกประเภทคือเทคนิคอันนี้จะเป็นสกิลpassive นะครับเป็น passive skill เนี่ยจะใช้เงินนะครับใช้เงินในการอัพก็จะใช้เปลืองมากนะครับก็ต้องจัดสรรเอาดีๆแล้วกันว่าคุณจะอัพอะไรมาใช้งานบ้างนะครับตอนนี้ผมเน้นตัวดาบคู่นะครับตัวนี้มันตีแรงมากนะครับจะเห็นว่าเนี่ยใช้เงิน 300,000 เนี่ยจะเห็นแล้วเงินเกมนี้หาโคตรยากหายากพอสมควรเลยแล้วใช้เยอะมากนะครับถ้าเกิดไม่จำเป็นอย่าใช้ฟุ่มเฟือยนะครับแนะนำว่าไอพวกสีเขียวอ่ะกับสีฟ้าไอพวกสกอร์ในการอัปเกรดของเนี่ยผมแนะนำให้ขายจริงไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปอัปเกรดเป็นสีอันดับถัดไปมันจะใช้เงินเยอะมากๆนะรู้สึกว่ามันจะไม่คุ้มอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วกันก็ออกเข้าใหม่นะครับจะได้มันน่าจะรีเซ็ตเรื่องการเดินของตัวละครให้มันเร็วปกตินะก็จุดดึงที่ผมไม่ชอบก็คือตรงเนี้ยหน้าเนี้ยมันโหลดนานมากนะครับอันนี้มันเหมือนเร็วขึ้นวะมันโหลดนานอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ไปแล้วมันก็จะหมุนต่ออีกนะครับนะเดี๋ยวหมุนตรงเนี้ยต่อนะครับก็ต้องรอสักพักนึงเสร็จแล้วคุณก็ต้องกดที่หน้าจอใช่ไหมทีหนึ่งแล้วก็รออีกคือกว่าจะเข้าไปในตัวเกมได้เนี่ยใช้ไปเวลาไปประมาณ2นาทีได้มั้งถึงเพราะว่านาทีกว่า2นาทีอ่ะเนี่ยแล้วก็กดสตาร์ทนะครับก็รอมันหยุ่มหยิมยิบย่อยนะก็รู้สึกหงุดหงิดเวลาต้องมานั่งรอนะฮะทีนี้เรามาลุยกันต่อก็จะมีต่อมาดันหรือตอนนี้อันนี้เดี๋ยวผมข้ามไปเลยก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันหน้าตาดันเจี้ยนอ่ะมันจะเหมือนกันนะมันจะคล้ายๆกันไปหมดเลยแต่แค่ของรางวัลที่ได้มันจะต่างกันนะจะดูน่าเบื่อไปแล้วก็มีระบบเรื่องของ PVP นะครับ PVP เกมนี้จะแปลกออกไปหน่อยก็คือคุณไม่ต้องมานั่งดูมันตัวละครตีกันนะครับคุณกดจอยปุ๊บเสร็จแล้วคุณก็เลือกว่าคุณจะตีใครก็เช็คได้ว่าอ่ะคุณมีแต้มคุณประมาณเนี้ยคุณจะสู้กับใครนะสมมุติผมกดสู้กับคนเนี้ยปั๊บเสร็จจบแล้วมันไม่ต้องเข้าไปดูแต่ว่าคุณสามารถเข้าไปดูได้นะเนี่ยกดเข้าไปดูได้ว่ามันสู้กันแล้วมันเป็นยังไงนะครับแต่ก็ที่จริงก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูก็ได้โอ้มีน้องเตี้ยนะผมเรียกน้องเตี้ยน้องเตี้ยโบแดงแต่ตอนนี้มันใส่ชุดมันโบมันไม่แดงแล้วมันเป็นเดอะแบกนะครับเดอะแบกของทีมผมเลยดาเมจแรงมากอันเนี้ยก็จบไปก็ชนะนะครับก็แล้วก็กดเนี่ยเลือกผู้ต่อสู้ไปนะครับกดทิ้งไว้มันจะกดได้สูงสุดครั้งนึงเนี่ยในรอบนึงก็รอกดได้สูงสุด3ผู้ต่อสู้จนกว่ามันจะจบนะครับ
รีวอร์ดนะเมื่อไหร่มันจะจบวะรอสักพักหนึ่งอ่ะแล้วมันก็จะมีบอกผลว่าเราชนะหรือแพ้นะครับอันนี้มีมาแล้วชนะนะครับอันอีกอันนึงอ่ะนี้ก็มากดต่อได้เฮ้ยชนะหมดเลยว่ะโคตรโหดอ่ะแล้วก็กดต้องกดสู้อันนี้ทิ้งไว้อันนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับแรงคุณก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดคุณชนะเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงดันอื่นบ้างนะครับมันจะมีดันโคออฟเรดนะครับอันนี้แรกๆก็ลงชั้นแรกไปก็ได้แต่หลังๆเนี่ยแนะนำให้ลงชั้น2นะครับซึ่งชั้น2เนี่ยมันต้องใช้ตั๋ว2ใบในแต่ละวันคุณจะได้รับตั๋วแจกมาใบเดียวเท่านั้นซึ่งวิธีที่จะได้อีกใบหนึ่งนั่นก็คือคุณต้องเข้าไปที่พรีเมียมนะครับพรีเมียมนะแล้วก็มิสนะครับมิสเชเลียสนะครับแล้วก็มาที่ entry guest นะครับก็กดซื้อไปหนึ่งใบเบิร์น150,000โคตรแพงเลยอย่างที่บอกเกมนี้แม่งใช้เงินเยอะมากแต่ละอย่างมันแพงทั้งนั้นนะครับแต่แล้วครับเอาแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้ตายโอเคยังเข้าไม่ได้นะครับยังเหลืออีก20นาทีเอ๊ะทุกทีมันเข้าได้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยไม่ใช่หรอวะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมปิดไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็มีดันสู้กับบอสอีกอันนึงนะครับอันนี้จะได้วัตถุดิบมาคราฟของนะครับแรกๆก็ลงอันนี้ไปนะครับไม่มีอะไรมากจากนั้นนะครับมีเรื่องArena Trial อันนี้ต้องดูอันนี้จะเป็นสู้กับบอทนะครับแต่บอทจะมีระดับเลเวลของมันนะครับผมไม่รู้ว่าบอทพวกนี้มันเอาคนมาใช้หรือยังไงเหมือนกันนะเดี๋ยวลงให้ดูครับปึ๊บ อันนี้จะมีเวอร์บอทด้วยนะเวอร์บอทก็จะเกิดตามเวลานะครับถ้าฆ่าเวอร์บอสได้ถ้าโชคดีก็อาจจะได้ของระดับสีทองพอสวมใส่เกมนี้เนี่ยจะมีแบ่งเป็นสีขาวนะครับสีขาวสีเขียวสีฟ้าแดงม่วงแล้วก็ขึ้นมาเป็นทองเลยใช่ขึ้นมาเป็นทองครับแล้วแต่ระดับก็จะแยกย่อยอีกว่ามีแดงกรอบแดงไม่มีกรอบแดงกรอบอยากน้อยอยากแล้วก็อยากมากเลยมันจะเป็นระดับแดงบวก1บวก2บวก3บวกอะไรเงี้ยมันก็จะมีระดับของมันอีกนะครับคือกว่าจะอัพไปแต่ละขั้นก็ลากเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น Arena Trial ก็เล่นหลดไปแล้วก็เอาตังค์นะครับมันจะมีอีกอันนึงก็คือโคลอสเซียมนะครับโคลอสเอามันเรียนอ่านว่าโคลิเซียมดีกว่าโคลิสมันไม่ใช่คําว่าโคลิเซียมโคลิเซียมมันจะเป็นระบบเข้าไปตีมอนเตอร์ที่เป็นกล่องนะครับยิ่งคุณฆ่าได้เยอะเนี่ยมีโอกาสที่จะดรอปของมันจะให้พวกหินการแตกในการตีบวกนะครับแล้วก็ให้ประดับด้วยก็คือถ้าเกิดมันต้องไปเหมือนกับไปเฝ้าจุดอะไปจองจุดในการตีนะครับแต่ทีเนี้ยความพีคมันอยู่ที่ฟันฟรีพีเชในนั้นนะครับคือถ้าเกิดเจอใครก็ปวดได้หมดเลยทีนี้มันก็จะเกิดการแย่งที่กันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ฆ่ากันได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณตายคุณก็ต้องรอประมาณ10วีมั้งถึงจะแรนดอมสุ่มไปเกิดจุดใหม่ให้คุณนะครับซึ่งพอสุ่มไปแล้วถ้าเกิดเจอคนยืนอยู่ก็ต้องตีกันอีกอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะวุ่นวายนิดนึงตอนเราลงวันนี้ก็มีอะไรกันที่เหลือก็จะเป็นยิบย่อยแล้วจะมีอันนี้คอลเลกชันก็จะเป็นรวมการ์ดมาเป็นการ์ดตัวละครนะครับจะเป็นชิ้นส่วนการ์ดรวมมาเป็นตัวละครได้นะอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็เก็บรางวัลที่ทำไปนะครับก็มีระบบอันนี้ลงมันเรียกว่าออนคาร์โลออนคาร์โลจะเป็นได้หินอัปเกรดของมานะครับได้ของอัปเกรดอะไรพวกนี้ซึ่งมันต้องตั้งแต่ชั้น5ไปเนี่ยต้องใช้ตั๋ว2ใบนะครับแล้วตั๋วเนี่ยมันได้มันจะมีใบหนึ่งมันจะได้จากมิชชั่นไหนสักอันเนี่ยแหละ
มันทำแล้วมันจะให้มาเป็นเหมือนกับเควสรายวันนะครับมา1ใบนะครับก็สามารถลงได้ก็เกมนี้มันก็จะมีประมาณเนี้ยคืออัปเกรดของอัปเกรดตัวละครนะครับอันนี้มันตีได้มั้ยเนี่ยตีไม่ได้แล้วผมว่าผมจะตีบวกให้ดูมี enhance นะครับอันนี้มีแตกนะครับถ้าเกิดแตกมันจะลดลง1นะครับลองเดี๋ยวลองให้ดูแล้วกันนะเชี่ยแตกเลยทีนี้อันนี้ก็จะติดนะครับเรทมันดีมากเลยนะมัน 55% แต่มันโอกาสมันก็อย่างที่เห็นนะเฮ้ยติดแล้วว่ะ40แล้วอันนี้มันจะอันนี้คือไม่มีกรอบเป็นสีม่วงแบบไม่มีกรอบนะครับจะเห็นว่ามันถ้าเกิดมีกรอบมันจะมีหยักๆอย่างเงี้ยเป็นแบบมีกรอบนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คืออยากแบบ1นะครับอันนี้น่าจะแบบ2มั้งนะครับก็จะแรงขึ้นอีกซึ่งมันก็สุ่มได้จากกาชาเกมนี้มันกาชาเยอะมากมันมีกาชาตัวละครกาชาของสมใส่นะครับอันเนี้ยถ้าเกิดขึ้นถึงระดับ1นะครับของมันก็จะอัปเกรดได้เดี๋ยวอันนี้ผมลองอัปเกรดให้ดูได้มั้ยมันต้องทำยังไงมันจำได้ว่ามันต้องคราฟไปที่ธนูนะครับหรือเปล่าวะเออไม่ใช่อันนี้มันคราฟเพิ่มระดับนะครับหรือมันเกินดีวะต้องเป็นมัตเตอร์พีซบวกบวกก็คือต้องมีกรอบระดับ2ก่อนมันถึงจะอัพอันนี้ได้นะครับอัพเป็นสีทองได้เพราะงั้นเดี๋ยวนะมันคืออันนี้เปล่าวะใช่แต่หินไม่พอหินไม่พอต้องใช้20ก้อนโอ้ไอ้แล้วไอ้ก้อนม่วงเนี่ยมันใช้ก้อนแดง100ก้อนตอนหนึ่งนะครับอันนี้ถ้างั้นก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะอ่ะก็เดี๋ยวยังไงมีเวลาก็จะอัดมาให้เพิ่มแล้วกันสำหรับด่านอื่นๆนะครับอันนี้เกมนี้ถามว่ามันน่าเล่นไหมมันสนุกไหมผมมองว่ามันเฉพาะกลุ่มนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้สึกสนุกกับเกมนี้นะส่วนตัวผมว่าฟีดตัวคอนเทนต์ของเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะค่อนข้างจะน้อยด้วยซ้ำอ่ะนะแต่ก็ผมก็สนุกกับการอัพตัวละครนั่นแหละแต่ก็อาจจะเบื่อเร็วก็ได้ผมอันนี้ผมไม่รู้นะผมชอบคอนเซปต์ของการที่มีตัวละครหลายๆตัวแล้วอัพเลเวลทีละตัวอะไรเงี้ยผมชอบไอแบบจริงๆผมอยากให้การโดเอสปาดามาทำเกมมือถือผมอยากเล่นมากแล้วเกมเนี้ยมันเหมือนกับมันถอดแบบในส่วนนั้นออกมาจากการ์นาโดเอสวาดามันเลยผมเลยรู้สึกว่าผมเล่นมันได้อะผมเล่นแล้วผมสนุกกับมันได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเกมนี้นะเพราะงั้นก็แนะนำว่าลองโหลดมาเล่นดูแล้วกันนะสำหรับเกม Spirit Witch นะครับในนี้จะมี Power Save Mode ด้วยนะตั้งได้ว่าคุณจะกี่นาทีแล้วมันจะให้มันขึ้นแบบนั้นนะครับซึ่งก็เกมมันแบบมันเหมือนมันไม่ได้ออกแบบมาให้เล่นบนมือถือเนาะเพราะมันต้องเปิดบอทยาวๆถ้าเกิดคุณสมมติว่าถ้าคุณไม่เติมไม่ VIP นะก็คุณก็ต้องมาเปิดคอมทิ้งเอาไว้อะนะแล้วก็เปิดบอทยาวๆแต่เกมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแคชบ่อยเกมมันแคชบ่อยมากนะครับมันปิดตัวเองบ่อยมากผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรหรือว่ามันเป็นที่ตัวอิมูเลเตอร์โปรแกรมของผมก็ไม่รู้นะมันต้องปิดเปิดใหม่บ่อยมากๆนะครับบั๊กก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับก็ทำใจกันไปรอให้มันแก้นะคลิปนี้น่าจะเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ตามที่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ